รัฐบาลของประเทศไทยได้มีการจัดทำพระราชบัญญัติโอนงบประมาณมาทั้งหมด5ครั้งครั้งแรกเกิดขึ้นในสมัยของจอมพลถนอมซึ่งท่านสมาชิกท่านหนึ่งนะครับท่านหมอชนน่านก็ได้กล่าวไว้แล้วแต่ครั้งที่2ถึงครั้งที่5นี่เกิดขึ้นในสมัยของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถ้าเกิดว่าวันนี้นะฮะท่านประธานวันนี้ร่างพ.ร.บ.โอนงบประมาณผ่านสภาแห่งนี้ก็จะเป็นสถิติของพระท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่จัดทำพระราชบัญญัติโอนงบประมาณได้ถึง5ครั้งผมก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้านะแต่นั่นมันบ่งบอกถึงอะไรท่านประธานบ่งบอกถึงรัฐบาลได้จัดทำพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแต่ก็มาเปลี่ยนแปลงโอนงบประมาณที่ตัวเองได้จัดทำไว้มันบ่งบอกถึงการไม่มีวิสัยทัศน์การไม่มีการวางแผนของรัฐบาลถ้าทางรัฐบาลเองปฏิเสธนะครับสองประเด็นนี้บอกว่ารัฐบาลมีวิสัยทัศน์มีการวางแผนที่ดีผมก็จะมองไปอีกประเด็นว่ารัฐบาลมีเจตนาที่จะจัดสรรงบประมาณลงไปหน่วยรับงบประมาณที่รัฐบาลเองได้คิดการไว้แล้วอย่างเช่นกระทรวงกลาโหม 17,000 กว่าล้านเนี่ยท่านอาจจะคิดไว้แล้วจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีลงไปให้กระทรวงกลาโหมเดี๋ยวค่อยเอากลับคืนมางบกลางเพราะว่าอำนาจมันมาอยู่ที่นายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีอำนาจในการใช้เงินก้อนนี้ท่านประธานครับการจัดเตรียมนะครับจัดเตรียมร่างพระราชบัญญัติอมงบประมาณในครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างมีปัญหามากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยรับงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่อนข้างเกิดปัญหาเยอะท่านประธานเชื่อไหมครับว่ารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนะครับขออนุญาตเอ่ยนามท่านอาจารย์วิษณุท่านปล่อยให้มติครม.มติครม.นะครับให้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนังสือที่มท.ลง23เมษายน2563ให้อบท.ทั่วประเทศคืนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมันเกิดขึ้นได้ยังไงฮะกูรูระดับรองวิษณุนะโดยปกติมติครม.ทุกอย่างนะครับที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเกี่ยวข้องกับการเงินเกี่ยวข้องกับงบประมาณสำนักคณะกรรมการกฤษฎีกานะครับต้องส่งเขาก่อนต้องให้เขาทำความเห็นก่อนที่จะมีหนังสือสั่งการนี่รัฐบาลทำไปได้ยังไงมันเกิดขึ้นได้ยังไงหนังสือฉบับนี้นะครับจากเทศบาลนะครับตำบลหนองอีบุตรนะครับอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยเขาร้องเรียนเข้ามาที่คณะกรรมการกระจายอำนาจซึ่งมีท่านประธานสุกโนมทาเป็นประธานมันเกิดขึ้นได้ยังไงบ้านนี้เมืองนี้พระราชบัญญัตินะครับกระจายอำนาจปีพุทธศักราช2542เขามีเขียนไว้ชัดเจนท่านรองวิษณุไม่ดูเหรอฮะซ้ำร้ายกว่านั้นนะท่านประธานผมไม่แน่ใจนะว่าครั้งที่2ถึงครั้งที่5เนี่ยที่มีการโอนงบประมาณได้ไปเอาของท้องถิ่นเขาบ้างหรือเปล่ามติคณะรัฐมนตรีนะฮะหลังจากสั่งการไปแล้วนะครับมีหนังสืออีกท่านประธานลงวันที่28พฤษภาคมให้คืนเงินอบท.ผมเชื่อว่าท่านประธานอยู่สภาแห่งนี้มาก็นานนะครับอาวุโสก็แทบจะมากกว่าคนอื่นเป็นถึงอดีตนายกรัฐมนตรีสมัยท่านก็ไม่เคยมีครับโอนงบประมาณ
รัฐบาลปกติรัฐบาลที่มาจากพี่น้องประชาชนเลือกตั้งเข้ามาสภาเราวันนี้สภาผู้แทนราษฎรเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนเป็นสภาอันทรงเกียรติท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับเป็นนายกผมถึงชื่นชมท่านไปแล้วท่านทำสถิติไปแล้ววันนี้เป็นนายกที่ทำพรบ.โอนถ่ายที่ตัวเองจัดทำพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายมาด้วยมือของตัวเองเขียนเองแก้เองเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาเจ็บช้ำน้ำใจจนต้องมีหนังสือร้องเรียนขึ้นมาที่คณะกรรมาธิการมันทำไม่ได้เหมือนเดิมนะเมื่อก่อนสนช.อาจจะไม่กล้าพูดอาจจะผ่านสามวาระอย่างเช่นหมอชนน่านพูดนะฮะผมก็คิดว่าเช่นนั้นแต่วันนี้อย่างน้อยถึงแม้เมื่อสักครู่นะครับผมเห็นด้วยกับท่านพระดอนนะครับแม้ว่าพรรคท่านนะครับจะอยู่ฝากฝั่งฝ่ายรัฐบาลแต่วันนี้ท่านได้แสดงสิบบลิตโดยเฉพาะท่านเป็นลูกชายของผู้ที่ผมชื่นชมชื่นชอบนะฮะอดีตท่านประธานสมศักดิ์ได้พูดเช่นนี้พรรคภูมิใจไทยเองพูดเช่นนี้ไม่ใช่ว่าพรรคภูมิใจไทยดูแลกระทรวงสาธารณสุขจะพูดให้ได้งบประมาณมากๆมันไม่ใช่หรอกฮะวันนี้ทั้งนายกรัฐมนตรีท่านต้องดูตัวท่านเองด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีทั้งสองท่านนะฮะฝ่ายเศรษฐกิจรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายอ่ะท่านทำอะไรนะครับทั้งสองท่านน่ะผมเดานะฮะท่านประธานในการที่งบกลางมันเหลือน้อยๆเนี่ยผมเชื่อว่าท่านรองนายกท่านสมคิดนะขออนุญาตเอ่ยนามก็คงจะคิดหาวิธีการที่จะหาเงินที่ไหนมาให้งบกลางถึงได้มีการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณในครั้งนี้นะฮะแต่ว่าก็คงไม่ได้คุยชัดเจนกับท่านรองวิษณุนะฮะท่านรองวิษณุก็รีบออกคำสั่งเพราะต้องการให้มันรวดเร็วนะฮะอย่างที่หลายๆท่านเป็นห่วงต้องทำด้วยความรวดเร็วก็ไม่ได้ดูระเบียบนะครับว่าสิ่งไหนทำได้สิ่งไหนทำไม่ได้อันนี้ชัดเจนที่สุดเลยฮะท่านประธานถึงแม้ว่าจะคืนเงินเขาแต่ถ้าท่านประธานนะครับยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่เนี่ยเป็นประมุขฝ่ายบริหารนะฮะกระทำผิดต่อกฎหมายพระราชบัญญัตินะครับการกระจายอำนาจมันเขียนชัดเจนมากนะฮะปี42ท่านประธานครับวันนี้นะครับพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับจะผ่านสภาหรือไม่ผ่านสภาแต่ผมขอตั้งข้อสังเกตนะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านนายกรัฐมนตรีสำนักงบประมาณรวมถึงท่านรองนายกทั้งสองท่านนะครับท่านรองสมคิดท่านรองวิษณุเพราะยังไงช่วงตระเตรียมเนี่ยท่านรองวิษณุเนี่ยท่านพลาดแล้วล่ะฮะท่านพลาดแล้วสำนักงบประมาณนะครับเป็นส่วนราชการโดยตรงในการดูแลเรื่องงบประมาณทั้งหมดทั้งประเทศสิ่งที่ผมอยากจะฝากสำนักงบประมาณมากที่สุดเกี่ยวกับเรื่องของกรมส่งเสริมที่กำกับดูแลอปท.สำนักงบประมาณนะครับท่านประธานผมเองไปนั่งอยู่ในห้องกรรมการงบประมาณตอนพิจารณางบประมาณรายจ่ายปี63ผ่านมาไม่กี่เดือนนี่แหละฮะกรมส่งเสริมได้แจ้งบอกว่าสำนักงบประมาณนะครับไม่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดของบประมาณโครงการก่อสร้างถนนลูกรังฟังให้ดีนะฮะท่านประธานสำนักงบประมาณแจ้งกรมส่งเสริมผมเองตกใจครับท่านประธานผมบอกว่าแสดงว่าสำนักงบประมาณเนี่ยคุณไม่ได้ดูข่าวเลยขนาดองค์กรอิสระนะครับอย่างเช่นศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเขายังบอกว่าให้ทำถนนลูกรังก่อนสมัยยิ่งลักษณ์อ่ะท่านประธานคงจำได้นะฮะตอนนี้สำนักงบประมาณทำตัวเป็นฝ่ายบริหารและท่านประธานอปท.เขาขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้ามากับกรมส่งเสริมเนี่ยบอกว่าลูกรังไม่ให้
ผมเชื่อว่าท่านประธานจังหวัดตรังเนี่ยท่านก็อยู่บ้านนอกเหมือนผมอ่ะถนนหนทางทางการเกษตรมันเป็นดินนะท่านประธานเป็นดินเนี่ยมันไม่สามารถที่จะลดขนผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยมันวิ่งไม่ได้ท่านประธานเขาต้องการเพียงแค่ลูกรังเนี่ยไปทับหน้าดินเพื่อให้ขนส่งผลิตผลทางการเกษตรเขาได้นโยบายฟื้นฟูนะครับเงินกู้เนี่ยก็ยังบอกว่าสนับสนุนเส้นทางขนส่งทางการเกษตรลองสมคิดท่านบอกสำนักงบประมาณหน่อยท่านเป็นคนกำกับดูแลนี่คือสิ่งที่ผมเองนะครับอยากฝากไปถึงสำนักงบประมาณท่านนายกท่านรองสมคิดด้วยท่านประธานครับผมมีโครงการอยู่โครงการหนึ่งท่านประธานที่ฟังดูแล้วไม่ค่อยสบายใจผมก็คิดในใจนะครับว่าจะตั้งฉายาว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยคสช.แล้วนะฮะโครงการก่อสร้างถนนพาราแอดฟันนะฮะสนับสนุนเกษตรกรยางพาราบ้านท่านประธานเองเกษตรกรยางพาราก็เยอะนะฮะรัฐบาลยุคคสช.เป็นคนเริ่มต้นนะฮะเรื่องนี้ผมจะเรียกโครงการนี้ว่าโครงการวาทกรรมลวงโลกท่านประธานฟังผมนะฮะเมื่อก่อนนะครับการก่อสร้างถนนลาดยางเนี่ยซึ่งเขาเรียกว่าแอดฟันติกคอนกรีตลาดยางบ้านเราเนี่ยชาวบ้านเขาเรียกลาดยางจู่ๆนะครับยางผลผลิตยางตกต่ำนะรัฐบาลยุคคสช.ก็บอกว่าจะช่วยพี่น้องเกษตรกรก็บอกว่าให้นำน้ำยางไปผสมกับแอดฟันหน่อยนะครับก็ไม่รู้ไปฟังใครมาแล้วฮะท่านประธานไม่รู้ว่าฟังรองสมคิดหรือเปล่านะก็บอกว่าให้นำยางพาราไปผสมท่านเชื่อไหมครับว่าโดยปกติการประมาณการเนี่ยยางตันหนึ่งทั่วไปที่ไปทำฮอตมิกนะครับแอดฟันติกเนี่ยก็ประมาณตันละ20,000กว่า 25,000 เพราะตอนนี้มันผันผวนแต่ถ้าเพิ่มตัวพอพานสระอารอเรือสระอาเข้าไปข้างหน้านะท่านประธานมันเพิ่มมาอีก 7-8,000 เลยนะแต่ทุกคนก็รู้ก็ทราบนะครับบอกว่าการสนับสนุนยางพาราเพิ่มเข้าไป 5% 5% 1ตันมัน 1,000 กิโลท่านประธานยางอะ1,000 กิโล 5% ก็50กิโลแสดงว่ายางพารามันไปสู่ในส่วนผสมของแอดฟันเนี่ยประมาณ50กิโลมันคิดเป็นเงินเท่าไหร่ท่านประธานยางพารา30บาท50บาทมันแค่1ใน4ของราคาที่เพิ่มขึ้นผมถึงบอกว่ากรมทางหลวงนะครับผมได้สอบถามไปว่าคุณได้ใช้ยางพาราที่ไหนบ้างเขาบอกว่าถ้าเป็นสายหลักสายประธานเนี่ยเขาไม่ใช้เขาจะเลือกใช้เฉพาะถนนที่มีปริมาณการจราจรน้อยๆท่านประธานก็แสดงว่ามันไม่ดีกรมทางหลวงยังไม่ใช้ในสายแต่ทำไมราคามันเพิ่มขึ้นมาได้ยังไง 7-8,000 บาทเพราะฉะนั้นเงินตรงนี้นะครับเงินตรงนี้มันไปเกิดกับใครท่านประธานเกิดขึ้นกับบริษัทยางนะครับไม่กี่บริษัทหรอกแต่งานนี้นะครับไม่เกี่ยวกับเรื่องพาราซอยซีเมนต์บางครั้งเนี่ยในห้องกรรมการผมเองรู้ว่าท่านยังสับสนกันพาราซอยซีเมนต์กับพาราแอดฟันพาราแคปซีนอะไรต่างๆเนี่ยวันนี้เวลาน้อยนะครับผมฝากท่านนายกด้วยนะครับถ้าไอความจำเป็นลงท้ายในหลักการและเหตุผลท่านน่ะถ้าท่านจะไปทำถนนลาดยางอ่ะไม่ต้องไปเพิ่มมันพาราน่ะผมเชื่อว่าวิศวกรไม่มีใครยอมรับผมเองก็เป็นวิศวกรท่านประธานราคามันเพิ่มมา 7-8,000 มันไปเพิ่มตรงไหนเพิ่มให้ส่วนผสมที่จะออกมาเป็นพาราแอดฟันนะฮะทำก็ยากด้วยนะฮะอุณหภูมิสูงหินก็เปราะไม่ดีสักเรื่องไม่ดีสักอย่างถ้าคนในรัฐบาลไม่มีความสามารถนะฮะรัฐมนตรีคมนาคมเชิญผมนะครับไปให้คำแนะนำได้ขอมาที่พรรคเพื่อไทยอ่ะผมยินดีนะครับผมจะสรุปแล้วกันท่านประธานเวลาอาจจะเกินนิดหน่อยเดี๋ยวพรรคเพื่อไทยเขาให้ผมพูดอยู่แล้วนะท่านประธานผมเพราะว่าครั้งแรกด้วยเหมือนกันท่านประธานครั้งแรกที่ผมอภิปรายเชิญครับผมอยากจะฝากถึงท่านนายกรัฐมนตรีถ้าท่านมีความจริงใจนะครับและบริสุทธิ์ใจในการแก้ปัญหาจริงๆเนี่ยท่านต้องโอนงบประมาณไปยังหน่วยรับงบประมาณโดยตรงนะครับท่านไม่ต้องเอาไปไว้งบกลางของท่าน
90,000 ล้านท่านยังใช้ไปหมดแล้วท่านจะมาเอาอีก 80,000 ท่านให้เขาไปเถอะอย่างที่ท่านพลาดอนนะครับขออนุญาตเอ่ยนามเมื่อสักครู่อ่ะกระทรวงสาธารณสุขให้เขาไปเลยท่านจะมาถือไว้ทำไมนะครับข้อที่2ท่านประธานตั้งแต่เกิดโควิดนะครับหน่วยงานที่ดูแลพี่น้องประชาชนมากที่สุดนั่นคืออะไรทราบไหมครับท่านประธานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านประธานกระทรวงสาธารณสุขยังแค่ดูแลรักษานะผมจะพูดจังหวัดบ้านผมเนี่ยท่านประธานจังหวัดสุนครอำเภอพังโคนเนี่ยโรงพยาบาลพังโคนเนี่ยไม่มีคนป่วยเนื่องจากโควิดก็ไม่ต้องรักษาแต่การป้องปรามเฝ้าระวังใครเป็นคนทำท่านประธานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยยกเว้นระเบียบให้เขาบอกคุณทำได้เลยจะเอาเงินสะสมเงินสำรองจ่ายจะทำอะไรเร่งด่วนทำได้เลยจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิคุณทำได้เลยท่านประธานเชื่อไหมครับว่าวันนั้นเครื่องวัดอุณหภูมิโดยทั่วไปขายกันอยู่ประมาณ 2,000 กว่าบาทวันนั้นในท้องตลาดมัน 3,500 จะให้เขาทำยังไงท่านประธานผู้บริหารเขาจะต้องซื้อเสร็จแล้ววันนี้เป็นยังไงสตง.ปปช.ลงไปตรวจสอบเขาท่านรองวิษณุท่านนั่งทำอะไรท่านต้องประสานงานไปที่สตง.ปปช.ทำยังไงจะพบกันครึ่งทางทำยังไงจะให้ท้องถิ่นเขาไม่เดือดร้อนนี่คือสิ่งที่ผมเรียกร้องนะครับท่านประธานผ่านไปยังท่านรองวิษณุท่านเองเป็นผู้กำกับดูแลข้อกฎหมายผมเชื่อว่ามันพบกันครึ่งทางได้มันมีความจำเป็นมันอ้างได้ท่านเองก็เป็นนักกฎหมายนะครับประเด็นสุดท้ายท่านประธานผมเองเนี่ยอยากเปรียบเปยสุภาษิตไทยนะฮะให้ท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านรองสมคิดท่านรองวิษณุนะครับท่านเกี่ยวข้องโดยตรงนะฮะเรื่องนี้ผมเชื่อว่าท่านนายกประยุทธ์ท่านไม่ค่อยได้คิดหรอกฮะท่านสองคนเป็นคนคิดให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอาเงินท้องถิ่นเข้าคืนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่างๆท่านทำแบบนี้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมันเปรียบเทียบได้กับสุภาษิตไทยที่บอกว่าเสร็จนาฆ่าโคถึกเสร็จศึกฆ่าขุนพลท่านฟังไว้ให้ดีนะแล้วก็ผมอยากจะฝากสุภาษิตไทยเพิ่มเติมไปอีกเรื่องนึงนั่นก็คือเวรกรรมมันมีจริงท่านประธานท่านรองสมคิดระวังให้ดีเสร็จนาฆ่าโคถึกเสร็จศึกฆ่าขุนพลมันอาจจะมาใช้กับตัวท่านได้ในเร็ววันนี้ขอบคุณมากครับท่านประธาน